Facebook ได้กลายมาเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ผมใช้คําพูดนี้คำอธิบายในลักษณะนี้เพราะว่าสิ่งที่เฟซบุ๊กทําในกรณีล่าสุดที่ไปซื้อลิขสิทธิ์จากลีกฟุตบอลในสเปนหรือลาลีกาเนี่ยแล้วนำแมตช์ฟุตบอลต่างๆของลาลีก้าของสเปนเนี่ยมาแพร่ภา,าพในอินเดียเนี่ยมันก็เปรียบสมุนเปรียบเสมือนว่าในวันนี้เนี่ย ในขณะที่เรามีมีทีวีของแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็จะมีบริษัทที่มีเคเบิลทีวีที่เป็นสถานีโทรทัศน์หลักๆที่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาเนี่ยแล้วก็เอาแมตช์สำคัญเอาเกมสําคัญมาแพร่ภาพให้คนในประเทศดูแต่ในวันนี้สิ่งที่ Facebook ทำเนี่ยตามที่ CNN m o มานี่รายงานนี้คือว่า Facebook ได้ข้ามหัวผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศไปเรียบร้อยแล้ว เขาซื้อลิขสิทธิ์ลาลีกามาและเขาแพร่ภาพเนี่ยผ่านผ่านอะไรล่ะก็คือผ่านเครือข่ายของ Facebook ซึ่งคนซึ่งซึ่งเป็นสมาชิก f a c e b o o k เราทุกคนเนี่ยเราอยู่ใน f c e e o o o เนี่ยเราสามารถชมได้ด้วยเราจะได้ดูแมตช์ฟุตบอลลาลีกาถ้าเกิดอยู่ในอินเดียดึงเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยได้ดูแมตช์ลาลีกาเนี่ยโดยที่ได้ดูผ่าน Facebook Facebook ก็เป็นผู้ลงโฆษณาได้รับสิทธิทพิเศษในการ ลงโฆษณาเฉพาะสำหรับลาลีกาแมตช์ที่ไปแพร่ภาพในอินเดียถ้าคุณลองจินตนาการไป,ไปไกลก่อนนั้นนะฮะเพอเพวันหนึ่งเนี่ยเราทั้งโลกจะนั่งดูมือถือแล้วก็ติดกันอยู่กับเนื้อหาที่ Facebook ไปซื้อมาหรือผลิตเองแล้วก็ป้อนให้กับเราโดยที่ไม่มีใครในประเทศไหนต้องดูทีวีช่องใดเลยเป็นช่องเดียวกันหมดทั่วโลกและนั่นคือช่อง Facebook นี่ผมไม่ได้จินตนาการไปไกลเกินเหตุนะฮะเฟ e บุ o k ทำอย่างนี้ข้ามหัวผู้ประกอบการทีวีข้าใหญ่ๆในอินเดียไปหมดเลยแล้วถ้าเขาทำกับอินเดียได้เขาก็ทำกับผู้ประกอบการทีวีของประเทศเล็กๆได้อย่างง่ายดายขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ดนลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้